ดูผลงานของนักสอยคิวไทยเราค่ะแข่งขันกันที่จังหวัดระยองก่อนนครปฐมแซงชนะเอฟนครนายก4-3เฟรมนะคะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงกิ้งระยองคัพค่ะสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสมไทยแลนด์แรงกิ้งเซอร์กิตประจำปีนี้เข้าสู่รายการที่6แล้วค่ะหรือว่าศึกสมาชิกรัฐสภาไทยระยองครับจัดกันที่ห้องจันสุดาสตาร์คอนเวนชั่นระยองนะคะในรอบรองชนะเลิศเป็นการเจอกันระหว่าง2คู่หูค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นดีกรีชื่อชั้นไปแข่งขันในเวทีโลกนั่นก็คือเอฟนครนายกหรือว่าเทพชยาอุ่นหนูมือ37ของโลกซึ่งเอฟเนี่ยเดินทางมาจากอังกฤษเพื่อเข้าร่วมรายการนี้เลยนะคะเจอกับกรนครปฐมหรือว่าภาสกรสุวรรณวัฒน์เจ้าของแชมป์รายการที่5ที่หัวหินกติกาการแข่งขันคือนักสนุกเกอร์อาชีพอย่างเอฟนครนายกหรือว่าเทพชยาเนี่ยจะต้องต่อให้กับคู่แข่งขัน7แต้มทุกเฟรมค่ะโดย3เฟรมแรกเอฟนครนายกก็ขึ้นนำห่างเลยทีเดียวนำรวดนะคะจากนั้นรูปเกมแล้วก็โชคตกเป็นของกรนครปฐมค่ะมาปาดหน้าเก็บชัย4เฟรมรวดนะคะส่งผลให้แมตช์นี้พาสกรแซงชนะไปสุดมัน4-3เฟรมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เป็นรายการที่2ติดต่อกันค่ะส่วนผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งเป็นการเจอกันระหว่างนุกคอนหวันหรือว่าปรมินทร์ด่านจิรกุลเจ้าของเหรียญทองแดงกีฬาซีเกมส์ครั้งล่าสุดที่กัมพูชาพบกับขวัญสระบุรีหรือสุชาครีพุ่มแจ้งคู่นี้ดวลกันสนุกสูสีเหมือนกันเลยค่ะมาเสมอกัน3-3เฟรมต้องสู้กันจนถึงเฟรมตัดสินนะคะปรากฏว่านุกคอนหวันตบชนะไปแบบสูสี4-3เฟรมผ่านเข้าไปชิงแชมป์พบกับกรนครปฐมก็จะแข่งขันวันนี้ค่ะสำหรับรอบชิงชนะเลิศเวลา14:30 น.ค่ะ